ที่มีการยังไม่มีเรื่องที่ผมว่าที่เป็นเรื่องจริงมีพื้นฐานมาจากเรื่องจริงเช่นคนที่เป็นนักดนตรีแล้วจะต้องทำงานในทุกกลางคืนแต่มีแฟนทำงานแบงค์ทำงานราชการสายด่วนทอทอแม่ห้องสอนไม่มีทอทอต่างเลยค่ะตกไปการส่งมาให้สายด่วนหนึ่งเลยนะไม่ใช่ผมไม่ได้เขียนอันนี้เขาเขียนเองใครเขียนน่ะก็แม่ห้องสอนไงไม่ใช่เขาแม่ห้องสอนเขียนเขาเขียนเขาเองเขาไม่ลงตาใช่แล้วจะมีการก็เดี๋ยวเราลงไม่ไม่ไม่ไอทวิตเตอร์มันอาจจะความยาวไม่พออย่าไปซีเรียสไม่พอไม่ได้งานแรงงานหลังอยู่ที่ตาไม่ยอมเลยนะอันนี้เป็นทวิตเตอร์เขาครับค่ะต่อพี่ก็แฟนทำแบงค์แฟนทำแบงค์ทำงานราชการเดี๋ยวอธิบายให้ตัวบอกตอนที่เขาเปิดเองมนุษย์ข้างคาวเนี่ยเดินทางกลับมาบ้านแฟนก็ยังหลับแฟนหลับจะโชเชโป๊ปะอะไรก็สุดแท้แล้วแต่มาตอนเช้าเนี่ยเขาจะไม่เจอกันเลยน้องตีก็จะเดิน10โมง11โมงบ่าย2สุดแท้แล้วแต่ชีวิตจะสวนทางกันเหมือนดังทางด่วนทางด่วนมันจะมี2ทางทางไปทางนึงมาใช่ไหมทางด่วนนั่นแหละอันเนี้ยเป็นความคิดที่ยังไม่มีใครคิดออกมาได้แต่มันเป็นเหมือนคนสองขั้วที่มารักกันมันจะต้องมีมากกว่าความรักถึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้กลางคืนนอนไม่เป็นหรอกเข้านอนก็ตอนเช้าๆพอได้หมอนก็นอนยาวนอนยาวเช้าจนเย็นกลับมาเจอแต่เธอก็ต้องไปสวนกันเป็นประจำเหมือนทางด่วนส่วนเธอเองก็รู้ฉันเป็นไงฉันมีเพียงเธอไม่อยากเผลอว่าเธอไปอะไรจะไปจะช็อกตายสามเวลาเนี่ยคำคำนี้จะช็อกตายสามเวลาคือแบบว่าช็อกในโมเมนต์ที่พี่ช้างเนี่ยตอนที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงอันนี้ก็จะเหมือนที่เคยบอกบนทางด่วนสามที่ที่ผมกลางวันนั่นแหละแล้วก็มันก็จะรวมๆกันแล้วก็มาสำเร็จกิจในช่วงที่มันอยู่บนหน้าสมุทรตอนแรกพี่คิดว่าเพลงนี้มันจะดังไหมพันเปอร์เซ็นต์อันนี้มั่นใจเลยมั่นใจอวุธอินสติ้งของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2528 29 30อินสติ้งของเราเป็นพันเปอร์เซ็นต์ทุกเพลงถ้าออกอาวุธแล้วใช่อย่างเช่นเพลงชัยโยออกมาเต้นพวกนี้เราก็ทำเพลงมาแค่11เพลงแล้วก็เอาเพลงที่เหลือติดไว้สำหรับอัลบั้มชุดหน้าถ้าเป็นเสร็จพี่ออกอัลบั้มมีกี่ชุดแล้ว9ชุด9ชุดชุดละ10เพลงก็90เพลงที่ไหนอ่ะบนเค้าปล่อยให้โรบินอ่ะทั้งที่ทุกอัลบั้มเลยปล่อยโรบินมากกว่า9อีกโรบินเปลี่ยนไปโรบินโรบินเปลี่ยนไปโรบินไม่มาทุกอัลบั้มไหนทานกดให้หน่อยไหนกัน